สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชะตาชีวิตยุยรสนาอดีตนางแบบดังหมดเงินร้ายที่พึ่งเร่ร่อนขอที่หลับนอน ชีวิตพลิกผันย้ยรัชนาเพชรกันหาอดีตนางแบบดังระดับโลกเคยสร้างชื่อเสียงให้กับวงการแฟชั่นไทยเมื่อหลายปีก่อนจนถึงวินาทีนี้ย้ยรัชนายังเป็นนางแบบไทยคนแรกและคนเดียวที่เคยก้าวไกลจริงไปในระดับโลกของวงการแฟชั่นระดับสากลได้ด้วยเอกลักษณ์สุดพิเศษที่หาตัวจับยากซึ่งกลุ่มคนแวดวงระดับสูงในอดีตจะรู้สึงแก่ใจด,ดีว่าย้ยรัชนาเป็นนางแบบไทยที่ไม่ธรรมดามีความงามแบบธรรมชาติ เคยเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่ามีความหมายต่อความงามที่แท้จริงในอีกแง่มุมหนึ่งยูรัจนาเพชรกันหากลายเป็นดาวดวงใหม่ระดับโลกเธอได้ขึ้นปกนิตยสารโมกฉบับเอเชียได้เป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมชาแนลและเดินแบบอยู่ในมิลานปารีสเนวิวยกลอนดอน เธอสร้างเงินให้กับตัวเองปีละไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทเธอกลายเป็นต้นแบบให้กับนางแบบไทยหลายคนที่อยากจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดที่ยุยรจนาสามารถทําได้มาแล้วและเป็นนางแบบไทยคนเดียวที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์น้ําหอมดังช่วงกลับมาจากต่างประเทศแต่แล้วชะตาชีวิตของยุยรจนาก็พลิกผันไปอย่างไม่น่าเชื่อก่อนหน้านี้ถึงขนาดที่ต้องไปอาศัยวัดปฏิบัติธรรมกับมารดาที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตอนนั้นเจ้าตัวยอมรับ ว่าแทบไม่มีเงินติดตัวเลยและล่าสุดพบว่าอดีตนางแบบนางเปลี่ยนไปมากเดินแทบไม่ได้ปัจจุบันต้องอาศัยบ้านคนรู้จักอยู่ไปวันๆและเหลือเงินติดตัวในแต่ละวันไม่ถึงร้อยและเคยมีคนเอาไปดูแลได้ไม่เท่าไหร่ก็ปล่อยทิ้งเหมือนหมดประโยชน์ ปล่อยให้เผชิญชัตากรรมจนยุยรจนาหาันหน้าไปปฏิบัติธรรมตามวัดป่าที่ต่างๆได้อยู่อาศัยและทําจิตใจสงบสุขไม่รู้จะไปทางไหนจนต้องกลับไปอาศัยบ้านญาติคนรู้จักที่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะตอนนี้ไม่มีที่พึ่งดีใจที่มีคนจําเราได้เหมือนเขาเป็นกําลังใจเป็นแฟนคลับเราเขาอยากเห็นผลงานของเราติดตามเราก็ดีใจค่ะเคยมีคนบอกว่าหลายคนยังภูมิใจในตัวยุ้ยอยู่ ราะอย่างนี้ไง่ยย่ยถึงรู้สึกติดขังอยู่คือเราเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทําเพื่อประเทศเพื่อผู้หญิงไทยเพื่อศักดิ์ศรีของเราหรือศักดิ์ศรีของนางแบบไทยเราก็ภูมิใจนะที่ครั้งหนึ่งเราได้ทําบางครั้งก็มีความรู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะเราเคยทําดีแต่ทําไมเราถึงกลายเป็นแบบนี้ทําไมคนไม่ให้โอกาสเราเลย เพื่อนที่มีหายหมดก็คิดน้อยใจแต่ไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้ววันนี้เราก็พยายามทำในสิ่งที่ดีๆหลังจากที่เคยผ่านเรื่องต่างๆมาดีกว่าค่ะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ